สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Melly Homemade วันนี้เราก็จะมาทำโกโก้พร้อมดื่มกันค่ะสูตรนี้นะคะก็หวานกำลังดีนะคะแช่เย็นแล้วก็ดื่มรับประทานได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเริ่มจากนะคะเราก็จะนำน้ำนะคะ 1,500 ml ค่ะตั้งไฟนะคะต้มจนกระทั่งน้ำเดือดก่อนนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆปิดไฟนะคะก็ยกลงจากเตาแล้วก็นำมาชงโกโก้ได้เลยค่ะเวลาเราชงโกโก้นะคะก็เริ่มจากตัวส่วนผสมที่ละลายยากนะคะหรือว่าละลายช้าก่อนก็คือเราจะใส่จากผงโกโก้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือโกโก้45กรัมนะคะคนนะคะให้ละลายเข้ากันดีหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ครีมเทียมค่ะลงไปนะคะคนให้ละลายเข้ากันดีนะคะเพราะว่านะคะถ้าสมมุติว่าตัวครีมเทียมละลายไม่ดีหรือละลายในน้ำที่ไม่ร้อนนะคะบางทีอาจจะเกิดคราบไขมันที่เป็นขาวๆลอยอยู่ที่เกาะที่ขอบขวดได้ค่ะอันนี้เราจะต้องคนให้ละลายดีนะคะเวลาเราแช่อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีคราบขาวๆที่เป็นไขมันลอยติดอยู่ตรงขอบขวดนะคะพอหลังจากที่เราเติมครีมเทียมข้นหวานเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในคลิปเราจะใช้นมข้นหวานยี่ห้อคาร์เนชั่นนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นครีมเทียมข้นหวานก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมตัวนมข้นจืดลงไปค่ะผสมนะคะให้ตัวส่วนผสมเนี่ยละลายเข้ากันดีหลังจากนั้นนะคะเราก็ทิ้งไว้ให้อุ่นสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ของเราค่ะซึ่งสูตรชงโกโก้วันนี้นะคะเราจะใส่ขวด220 ml นะคะได้ทั้งหมด8ขวดค่ะพอเพื่อนๆกรอกเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝาแล้วก็ติดสลากได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้โกโก้พร้อมดื่มค่ะอันนี้หวานกำลังดีนะคะดื่มได้โดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำแข็งเลยนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะสามารถหาเป็นรายได้เสริมได้นะคะอันนี้เราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ7วันนะคะเพราะว่าตัวโกโก้เราเนี่ยไม่ได้ใส่สารเสริมหรืออะไรนะคะสำหรับขวดนะคะแล้วก็อุปกรณ์นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ Shopee หรือว่า Lazada นะคะซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเลยค่ะลองเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตาม Melly Homemade นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะก็คือ Facebook Melly Homemade ค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ